ส่วนวันนี้นะคะที่หลายคนจับตามองก็คือกรณีที่คุณธีรยุทธ์หรือว่าทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยไปยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลธรรมนูญน,นั้นมีคําสั่งหรือว่ารับหรือไม่รับนายทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยในกรณีที่ใช้สิทธิเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล่าสุดนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติดังนี้นะคะคือกรณีของคุณธีรยุทธ์เนี่ยส่งไปทั้งหมด6คำร้องหรือว่า6ประเด็นในส่วนของประเด็นที่1ประเด็นที่3ประเด็นที่4ประเด็นที่5และประเด็นที่6ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเอกฉันไม่รับพิจารณา ทั้งประเด็นที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ประเด็นที่1ก็คือว่ากรณีที่ร้องว่านายทักษิณชินวัตรสั่งการรัฐบาลเนี่ยผ่านกระทรวงยุติธรรมให้เอื้อประโยชน์แก่นายทักษิณให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตํารวจระหว่างรับโทษจําคุกสารพิเคราะห์ว่าไม่มีน้าําหนักพยานหลักฐานเพียงพอประเด็นที่3ที่มีการร้องว่า ให้นายทักษิณชินวัตรเนี่ยอ่านายทักษิณชินวัตรนั้นมีการสั่งการให้พักเพื่อไทยร่วมมือการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญกับพักประชาชนซึ่งก่อตั้งกับกลุ่มการเมืองของพักก้าวไกลเดิมสารก็มองว่าไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานเพียงพอประเด็นที่4กรณีที่มีการร้องว่านายทักษิณชินวัตรสั่งการให้พักเพื่อไทยโดยเจรจากับแกนนำของพักการเมืองอื่น ที่ร่วมกับรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินหารือการเสนอชื่อบุคคลสมควรเป็นนายกคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณอันนี้ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะคะประเด็นที่5ร้องว่านายทักษิณน่สั่งการให้พักเพื่อไทยมีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลตรงนี้ศาลก็มองว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอหรือว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอประเด็นที่6ที่มีการร้องว่า นายทักษิณสั่งการให้พักเพื่อไทยนำนโยบายของนายทักษิณที่แสดงวิสัยทัศน์ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาสารก็มองว่าตรงนี้มีมติเอกสารว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมีการรับคำร้องในส่วนของประเด็นที่2ค่ะที่ทนายเทวิได้มีการเขียนเอาไว้ที่บอกว่านายทักษิณมีการสั่งการให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์ กับอดีตนายกกัมพูชาให้มีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในการแบ่งผลประโยชน์ก๊าสธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลตรงนี้ตุลาการสารธรรมนูญนั้นมีมติ7ต่อ2มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าในกรณีนี้ก็คือทั้ง6ประเด็นสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่รับคำร้องนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องของนายทักษิณเนี่ยครับวันนี้เองเนี่ยคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิม,มัตโรมสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนเป็นประธานกรรมธิการมีวาระสาคัญก็คือพิจารณาเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เข้าพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวซึ่งวันนี้ก็เชิญนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์และมีการลงรับเนี่ยวันที่1 6พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการแจ้งตอบรับเข้ามาร่วมประชุมหรือไม่ แต่ในส่วนที่ตอบรับมาก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกล่มราชธณฑ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองทันทะปฏิบัติกลุ่มงานพักการลงโทษ่ยมาชี้แจงแทนโดยก่อนเข้าสู่การประชุมเนี่ยครับอย่างกรรมธิการที่รัฐบาลอย่างสอสอเพื่อไทยโดยนายประยุทธ,ธ์สิริพานิชสอสอบัญชีรายชื่อนายสุธรรมแสงประทุมสอสอบัญชีรายชื่อและนายสุการโนโมัตถาสสยาลาพักประชาชาติหารือว่าอยากให้มีการประชุมรับเพื่อถกเถียงว่ากรรมธิการมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ หลังกรมราชธรรมได้ทำหนังสือทวงติงว่ากรรมธิการเนี่ยไม่มีอำนาจทําให้กรรมธิการหลายคนกังวลว่าจะขัดจริยธรรมเพราะคําว่าจริยธรรมสุ่มเสี่ยงแล้วอาจจะถูกฟ้องเรื่องจริยธรรมได้จึงอยากให้พิจารณาก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่หากเดินหน้าพิจารณาเรื่องนี้ควรจะมีการหาหรือเป็นการภายในและหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมารอก็ต้องรอไปก่อนขณะที่นายชุดติพงศ์พิพพพินโยสอสอรยองพรรคประชาชนในฐานะเลขานุกการกรรมธิการก็โต้อบอกว่าพิจารณาได้ภายใต้กรรมธิการ และอยากให้การทํางานของกรรมธิการมีความโปร่งใสก็อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยทราบข้อมูลจึงควรที่จะเดินหน้าพิจารณาต่อทั้งนี้ที่ห้องที่การประชุมนั้นยังมีการโต้เถียงกันไปมาทําให้นายรังสีมันโรมเนี่ยครับชี้แจงยืนยันว่ากรรมธิการมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประชุมสัปดาห์ถัดไปทุกวันศุกร์ก็จะต้องทําหนังสือรายงานประธานสภาว่ากรรมธิการจะประชุมเรื่องอะไรและเชิญใครมาบ้างหากเรื่องใดที่ซ้ําซ้อนกับกรรมธิการอื่นประธานก็จะทวงติ่ง แต่ในเรื่องนี้ประธานไม่ได้มีการท้วงติงอะไรดังนั้นตนจึงมองว่าให้ประชุมโดยเปิดเผยไปก่อนจนจบวาระนี้ส่วนหลังจากนั้นก็ยินดีที่จะให้เป็นการประชุมลับแต่ปรากฏว่ากรรมธิการซากพักเพื่อไทยและพักประชาชาติไม่ยินยอมครับพร้อมยกเรื่องของการถแถลงข่าวตอบโต้ระหว่างกรรมธิการกับกรมราชฐานขึ้นมาในที่สุดนายรังสิมันโรมตัดบทว่าเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายประยุทธ์ก็ขอให้มีการประชุมลับเป็นการภายในกรรมธิการก่อนและจะกลับเข้ามาประชุมตามวาระเรื่องของนายทักษิณในเวลาส1บเอนาฬิกา ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องออกมารอภายนอกรวมถึงพันตํารวจเอกทวีที่มารออยู่แล้วก็ต้องไปพักรออีกห้องหนึ่งนะเอาเป็นว่าก็คือวันนี้เนี่ย ก็ไ,<ด>ไม่มีมานายทักษิณเนี่ยครับมารวบมาให้คําชี้แจงกับทางด้านกรรมธิการแต่อยา่างใดครับแล้วก็เพิ่มเติมนะรังสิมันรมก็บอกได้ว่าคือหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่า,ามันมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่เป็นพิรุษหรือมีวาระซ่อนเร้นก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการนั้นมีเหตุผลในการดําเนินการต่อไปได้ครับแต่ว่าศึกเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อุดรธานีหรือว่านครศรีธรรมราช อีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนจับตามองก็คือที่สุรินทร์นะคะถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดสุรินทร์นั้นหลายฝ่ายมองว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการศึกศึกระหว่างสายเลือดด้วยกันเองเพราะว่าถ้าเกิดไปดูนะว่ามีตวว่ามีผู้ท้าชิงในี่ยใครบ้างหมายเลขหนึ่งก็คือคนนี้ค่ะคุณธัญพรมุ่งเจริญพรคนนี้เป็นอดีตประธานสภา อบจอสุรินนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นภรรยานะของสอสพักภูมิใจไทยกลุ่มเพื่อนในวินด้วยนะคะมีผลงานด้านการเมืองมาโดยตลอดขณะที่อีกคนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นศึกสายเลือดเนี่ยก็คือคุณพรชัย มุ่งเจริญพรอันนี้หมายเลขสองคนนี้เป็นอดีตนายกอบจอสุรินก็เป็นคนตระกูลเดียวกันค่ะคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนคุณเนวินเหมือนกันก็ครั้งนี้เขาก็เลยมองว่านี่น่าจะเป็นศึกสายเลือดแล้วก็นําทัพสีน้าเงินลุยการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ,ะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยผลการเลือกตั้งในปี63ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยที่คุณพรชัยมุ่งเจริญพรนะลงชิงตําแหน่ง อาบาจอสุรินได้ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะได้มา25,458คะแนนนะคะคือทิ้งห่างอันดับ2อ,อันดับ3ไปเลยหลายคนก็เลยมั่นใจว่าครั้งนี้มีโอกาสที่จะกลับมาชิงชิงตำแหน่งนี้ได้แต่พอมีเบอร์หนึ่งที่เป็นศึกสายเลือดเหมือนกันนะหลายคนก็เลยมองว่านี่แหละอาจจะเป็นศึกที่เป็นศึกสายเลือดแล้วก็สูสีกันด้วยอีกคนหนึ่งนะคะที่หลายคนจับตามองก็คือหมายเลข3 คุณนัทมมลสิริวัฒนาพาณิชอดีตสสพักชาติไทยแล้วก็เคยเป็นรองประธานสภาอาบาจคนที่สองและตอนนี้เป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยประกาศตัวชัดเจนเลยว่าครั้งนี้ลงเนี่ยเพื่อที่จะวัดบาร,รมีกับตระกูลใหญ่หรือว่าบ้านใหญ่นะคะ แม้ว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกว่ามีการส่งผู้สมัครแต่อย่างใดส่วนหมายเลขสี่หมายเลข5้านะสองท่านท่านแรกก็คือคุณพัทรพล์หงส์สูงนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คือคุณฉลองสัตตร,รัตนาใหม่สองท่านนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอิสระนะคะก็มองว่าอยากที่จะลงเนี่ยเพื่อใหอ้พี่น้องสุรินได้มีการตัดสินใจในทางเลือกแต่เอาหลักโค้งสุดท้ายแบบนี้หลายคนก็คือมองเลยว่าศึกสายเลือดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเข้มข้นน่าดูค่ะครับเห็นบอกว่า เมื่อคืนที่ผ่านบานั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่เรื่องของคืนหมาหอนแล้วด้วยเงาเลยเขาบอกว่านะผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยบรรยากาศการเลือกตั้งนาย,ยกอบจอสุรินเป็นไปด้วยความเงียบเงาทุกพื้นที่ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยนะแจกเงินให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะ <S <S 2> <S 2> มีแบบนี้ด้วยเหรอโดยบรรดาหัวคะแนนผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งได้ดําเนินการเพื่อที่จะให้ใช้กระสุนตกถึงมือชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดล่าสุดนั้นแจ้กว่าในบรรดาผู้สมัครฆ่าคนมีเพียงเบอร์สามคุณนั้นนที่เเป็ตตัวง ในการที่จะได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวสุรินจากยอดผู้มีสิทธิ์ประมาณหนึ่งล้านเสียงความน่าจะเป็นเนี่ยจากกระแสของชาวบ้านที่ได้ตรวจสอบแล้วผู้สมัครเบอร์หนึ่งคุณทัญยพรมุ่งเจริญกับเบอร์สองคุณพรชัยมุ่งเจริญซึ่งเป็นคนของภูมิใจไทยมีคะแนนสูสีกันส่วนเบอร์สามคนของพรรคเพื่อไทย <c oughs> คะแนนถูกทิ้งห่างไปมากนะครับด้านร้อยตำรวจเอกนิยมเพชรกโกมลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับก็บอกว่า การที่ได้ตรวเวรไปครบทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ที่มีหน่วยรัฐเลือกตั้งเนี่ย2,326หน่วยได้ประชุมกปนนะฮะประจําหน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยไม่ปรากฏว่ามีปัญหาใดๆทั้งสิ้นการเตรียมการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆเรื่องของคืนหมาหอนที่คนบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแจกงงแจกเงินไม่มีค่ะไม่มีนะฮะแล้วก็บอกว่าอของเบอร์สามนั้นเนี่ยเสียงมาแบบฉลุยเลยแต่พักเพื่อไทยเด่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการดําเนินการเนี่ยนะครับในการส่งนะ นะไม่ได้ดาเนินการส่งในส่วนของหมายเลขสามหมายเลขสาใช่ไหมนะ<อ>แต่ว่ามีความใกล้ชิดกับสส ของพักเพื่อไทยเท่านั้น, <c oughs> นะแต่ว่าสื่อบนชนเองเวลาเขียนข่าวก็จะบอกเนี่ยครับว่าเป็นคนของพักเพื่อไทยเขาบอกเป็นสมาชิกสมาชิกของพักเพื่อไทยก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้23พฤศจิกายนนะสำหรับสนามของสุรินทร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นสนามของอุดรธานีรวมไปถึงนงครศรีธรรมราชด้วยนะคะก็จับตามองแ่ะค่ะว่าครั้งนี้ศึกเลือกตั้งสนามท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ